ยสากลอาชีพนี่ต่อยมา19ครั้งครับชื่อแต่ว่าซัมเอลเฮเกอร์มาจากบุรีรัมย์ครับประเทศอินโดนีเซียโอ้โหมันเลยครับต่อยกันมาคุณสัญชัยเคยชกกันมาเมื่อประมาณนะครับวันนี้มาเจอคู่ปรับชูวิราชก็มอบให้ 2,000 บาทนะครับไม่ว่าจะน็อกหรือคะแนนได้รับการผลักดันให้ขึ้นชิงแชมป์โลกทุกของกอบเกียรติครับปิกมี่การชิงแชมป์โลก105ปอนด์ของ WBA เป็นการกลับมาชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่3ของสดเลยสิคุณนะโอ้ยตอนนี้ครับแฮกเลอร์โอ้ยสามารถเลยครับรอจังหวะบวกมาดูจังหวะภาพช้าแล้วต่อยกันน่ากลัวครับแต่ยังไม่โดนนะยังไม่โดนกันเต็มๆสวยซามี่แฮกเลอร์หรือซามูเอลแฮกเลอร์วันนี้มาดูนะครับสามารถเล็กกัดมาชก108ปอนด์107ปอนด์ครับด้วยกันปล่อยมาแล้วก็ถือว่าโตนะครับอาจารย์โอ้ยคือวันนี้ก็เลยปรับเอาคู่เอกมาต่อยคู่หนึ่งเลยไงทั้งแก่นมวยมาต่อยที่ลานเหนียวแน่นทุกคู่โชว์คุณภาพสูงเพราะว่าคู่ต่อสู้เขามีกองเชียร์จากสปป.ลาวนี่จะไม่ค่อยเชียร์นักชกไทยฮะยิงทางหลังอ้าวนะครับโอ้โหวันนี้สามารถเล่นดูครับดูครับโอ้ตาลำตัวตาลำตัวตาลำตัวอีกแล้วน่าก็ยอมครับแฮกเลอร์แฮกเลอร์ก็ขวาเหมือนกันนะครับไปขวาไฟนี้มาดูครับผลจะออกอย่างไรครับน้องมาเล็กแต่ผมพยักเป็นเทรนเนอร์ล่าสุดราชศักดิ์ก็ไปต่อยที่มะพร้าวหลายๆข่าวนะครับให้กับแฟนมวยชาวอย่างปิกมี่แล้วก็สดครับไอ้ช่องปากที่ว่างนะครับวีเอโอ้โหเป็นนาทีแรกแรกกันเลยครับส่วนภาพช้ายกสับกันขวาของสามารถเล็กนี่นะครับมาดูเกมยก4กันต่อครับอุ่นเครื่องของสามารถเล็กกอกเกตจิมครับแทงหมัดหน้าจำว่างครับยังมีเรียกว่ามวย105 108อันนี้ก็โอ้โหเรียกว่ามาสู้ครับเชื่อว่ามีผลงานดีๆคงจะได้รับการติดต่อจากหลายๆโปรโมชั่นนะคุณสัญชัยนะหรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นกอกเกตกุ๊บต่อเนื่องเลยก็ได้สามารถต่อยนักมวยไทยได้ใช่ครับแต่ก็ต่อยกับนักมวยไทยมาเยอะแต่ไฟนี้คึกเหลือเกินครับพอลำตัวด้วยนะครับซามี่แฮกเลอร์ไม่ยอมครับสามารถแล้วก็ต้องอย่าประมาทครับเรียกว่าเนี่ยแหละครับแฮกเลอร์เขาออกเป็นชุดสามารถเล็กโอ้โหฮุกซ้ายครับต่อยขวาเฉียวไปคุณเบอร์เข้าไปหลอกล่อครับแฮกเลอร์หาจังหวะอยู่นอกจากพละกำลังแล้วนี่ต้องใช้มันสมองด้วยนะครับครับไม่ใช่มีพละออกมาเน้นโอ้โหฮุกซ้ายแฮกเลอร์บอกเข้ามาเข้ามาเข้ามาแฮกเลอร์ลุยมาแม่แฮกเลอร์โดนเข้าไปแล้วบอกมาอีกมาอีกไม่เป็นไรครับโอ้โหแตกแล้วก็พบความแค้นมานะครับจะมีแฮกเลอร์โอ้โหโอ้โหดูคนเอาเลยครับขวาเจียครับโอ้โหเสียบไปสุดท้ายครับใส่กันเลยอัดเจียเข้าไปครับโอ้โหดูนะครับมาถึงยกสุดท้ายจะมีแฮกเลอร์กับสามารถเล็กกันนับน้องให้เห็นมากรรมมวยโลก5ปีสวรรค์เบคัตวันนี้ครับก็เดินทางมาไม่ไกลนักนะครับมวยที่สวรรค์เบคัตครับโอ้ยตอนนี้ครับเท้าก็มาอีกแล้วจะมีแฮกเลอร์ครับได้ใจอยู่ดูสเต็ปของสามารถเล็กครับดึงหลบได้มาขวาสวยครับขวาอันตรายนะครับทางด้านสามารถเล็กสามารถเล็กยิ้มครับยิ้มมั่นใจยิ้มด้วยความมั่นใจหมดยกสุดท้ายฝ่ายแดงครับสามารถเล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับในการอุ่นเครื่อง6ยกกรรมการเฉลิมประชาทรัพย์ก็ชูมือยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ